อยากจะรู้วันตายพัฒนาตนให้หมดตัวตนสิครับก็จะรู้วันตายวันไหนนะครับจะรู้แน่บอกไม่เกิน7 วันเด้อผิดพลาดไม่เกิน5 วัน7 วันวันตายก็ไม่ทราบอ่ะหมดหรือยัง3 ทุ่มกับอีก32 นาทีนะครับเป็นเวลากรุงเทพนะก้านะก้าไม่มีใครต่อเติมเสริมแต่งเลยเนาะมาเลยมาเลยมีรอยเดอร์วันนี้ไม่หนุกเลยเมื่อวานยังพออยู่ยังพอหนุกเมื่อวานนะ วันนี้ไม่หนุกเนาะท้ายรายการเอาอะไรวันนี้เอาเสียงดีไหมเสียงมันหลายวันช้อนเนี่ยเอาเสียงวันนี้เอาเสียงนะหรือว่าโบกมือย่อยๆเอาเลือกมาครับเอาโบกมือย่อยๆหรือเอาเสียงคนไหนต้องการเสียงกด1ต้องการโบกมือ2กดเลยครับต้องการเสียง1คือเสียงนะครับ2โบกมือเอาเลยครับได้เลยเอาเสียงกด1โบกมือ2ให้มันได้กันแล้วลุงก็ดูซาวเสียงเนี่ยหยุดคิดคือตีแตกตีแตกตัดตกแม้จะนึกคิดแม้แต่นึกคิดได้แต่ไร้ความรู้สึกละลายบันทึกด้วยการงับอากาศไปเรื่อยๆใช่ไหมครับถูกต้องครับมันจะอะไรบรรทุกมันช่วยเร่งได้ไวขึ้นครับอากาศมันสลายหัวมันจะโล่งนะครับคำว่าโล่งมันจะเกิดขึ้นนะครับไอ้คำว่าหยุดคิดนี่นะมันเป็นอย่างนี้ครับฟังให้ดีนะฮะทางฝั่งลุงเนี่ยมันก็คงไม่เหมือนใครหรอกตัวใครที่ว่าถือโอกาสเล่าให้ทราบว่าฝั่งลุงมันได้อะไรมาเนี่ยลุงเนี่ยพูดเสมอคำว่าคิดเนี่ยมันอยู่ที่ใจหรืออยู่ที่หัวใจนะครับหัวใจเวลามันเต้นตราบใดก็ตามที่มันอยู่อย่างเงี้ยมันหยุดคิดไม่ได้หรอกไม่มีทางหยุดคิดได้เลยครับบอกให้เลยมันจะหยุดคิดก็ต่อเมื่อหัวใจหยุดเต้นหยุดเต้นมันก็แปลว่าตายใช่มันแปลว่าตายแน่ๆแต่ลุงมันไม่ตายอ่ะถ้าลุงไม่ตายมันเป็นยังไงฟังเลยหัวใจลุงจะหยุดเต้นเพราะพร้อมกับการหายใจจะหยุดพร้อมกันเลยพร้อมกันแปลว่าปอดกับหัวใจหยุดทำงานพร้อมกันลุงพูดเสมอว่าการเกิดครั้งแรกเนี่ยหัวใจปอดกับสมองเกิดพร้อมกันเพราะฉะนั้นพอเวลาหัวใจหยุดคิดโป๊ะใจก็ปอดหยุดหายใจสมองก็ถูกล้างไปเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันพร้อมกันเลยครับนี่คือบรรสุจัดยังไงก็ไม่มีใครได้เหมือนลุงหรอกเพราะฉะนั้นนำพาสมาธิเนี่ยลุงเนี่ยพูดเสมอเลยนะว่าให้ฟังเสียงการเต้นของหัวใจที่ YouTube นั่นแหละครับเอาไปใช้สมอลทอล์กฟังดีๆการนำพาสมาธิลุงพูดเสมอว่าในหัวใจเราเนี่ยครับ
แล้วก็พูดสมาธิกับสติสติได้ยินหัวใจเต้นตุบๆนั่นคือสติอะไรอย่างส่วนสูดหายใจเข้าไปเข้าออกเข้าออกให้มันมีจังหวะที่มันเข้ากันให้ได้กับหัวใจอย่างเงี้ยไม่รู้ประคับประคองปอดของหัวใจให้ได้มันจะมีจังหวะของมันเองไม่รู้ลุงได้ตรงนั้นมาแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งที่ลุงกำลังพูดอยู่เวลาเนี่ยสำหรับลุงไอ้ที่มันมหัศจรรย์มากๆที่สุดของที่สุดนะไอ้วินาทีที่หัวใจหยุดเต้นพร้อมกับหยุดหายใจแล้วก็สมองเนี่ยมันถูกล้างทันทีเลยโอ้โหมันโคตรมหัศจรรย์มากเลยเพราะฉะนั้นเวลาลุงพูดอะไรมันจะไม่เหมือนใครก็คือตรงนี้เองไปรู้อะไรต่อมีอะไรมันจะไม่เหมือนใครไอ้ความไม่เหมือนใครนะถามว่าเอ๊ะผมก็ไม่ทำอะไรให้ใครเสียหายนะว่านะใช่นะผมก็ว่าผมได้สิ่งดีๆนะเอามาให้ได้รับทราบได้พิจารณาตามพิจารณาตามนะก็ในเมื่อมันมีตัวอย่างนั่งพูดอยู่นี่ให้สอบถามอยู่ตลอดเวลาอยู่ก็ทำด้วยสิครับทีนี้ทำตามที่ลุงพูดเมื่อกี้เนี่ยเผื่อมันได้ไม่ใช่แล้วครับเผื่อมันได้ของดีมาใช่ไหมฮะใช่ไหมไม่ได้ก็แล้วไปก็แค่นั้นเองหรือว่าได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเป็นต้นนั่นคิดในกรอบนี้นะครับมันจะเหมือนลุงโป๊เป้มันไม่ได้หรอกยังไงมันก็ไม่ได้เพราะมันคนละคนกันนะครับลุงก็พยายามจะบอกให้รู้กันตามนี้แหละใช่ไหมครับแต่เธอทำยังดีกว่าไม่ทำประมาณนั้นใช่ไหมล่ะเผื่อมันป๊อกแป๊กทีเดียวนะแล้วก็จะรู้ว่าเวลามันได้มามันรู้สึกยังไงครับบอกว่าเวลามันได้มาแล้วหยุดไม่ได้อยากจะให้ผู้อื่นเขารู้ตามบอกให้รู้เลยบอกให้รู้ล่วงหน้าด้วยมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่มันเป็นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนะเนาะโอเคเข้าใจแล้วนะฮะตามนี้ต้องการหมายเลขหนึ่งก็คือต้องการเสียงโบกมือเนี่ยนะโบกมือเนี่ยไม่ต้องการแต่ถ้าหากว่าสัมผัสตัวทีนี้ครับโบกมือกับสัมผัสตัวเนี่ยก็เชื่อว่าคงจะต้องการสัมผัสตัวมากกว่าสัมผัสตัวเนี่ยมันยิ่งชัดนะครับชัดไวมากเลยไอพลังงานตัวนี้มันเข้าไปอย่างค่อนข้างจะไวที่สุด10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นสู้สัมผัสตรงไม่ได้สัมผัสตัวจะไวนะครับลุงวันนี้หนูไม่มีเน็ตพอเน็ตมาลุงก็จะจบซะแล้วไม่เป็นไรกะดูย้อนหลังได้สบายอยู่แล้วนะคุณแพงแผงคุณแพงแผงแพงเลยแพงแผงอ้าวลุงกดแล้วไปแล้วมือลุงนี่เป๊ะไปหายไปเลยทีเนี้ยกดแล้วก็หายไปเลยโอเคกลับมาแล้วครับผมปืดโอเคหมดนะไม่มีใครต่อใครเติมแล้วนะครับฝั่งเฟซก็ไม่มีใครเพิ่มเติมมาฝั่ง YouTube ไม่ต้องมาเพราะต้องการเสียงอย่างเดียวนะครับล่ะเสียงก็เสียงก็แค่นั้นเองจะมีอะไรล่ะอ้าวเอาเสียงเสียงคือพลังงานนะจำด้วยครับเสียงเป็นคลื่นนะฮะเสียงเป็นคลื่นเสียงพลังงานพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานเสียงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงที่ลุงแค่นะค่อยๆฟังฮะเสียงเนี่ยมันฟังให้มันมีความก็เลยว่าฟังแบบไหนด้วยฟังเสียงเหมือนฟังเสียงพวกดนตรี
วกผมเชื่อเลยว่าโมซาร์ทนะดนตรีเสียงคลาสสิกโอเคฟังเสียงคลาสสิกฟังเสียงขลุ่ยเสียงไวโอลินพวกนี้นะไวโอลินนี่น่าฟังมากนะครับเสียงไวโอลินจะน่าฟังจะน่าฟังผมว่ามันน่าฟังมากกว่ากีตาร์กีตาร์กีตาร์เสียงมันยังขาดอยู่นะดีทีมันเสียงมันขาดหายใช่ไหมครับแต่ไวโอลินเสียงมันต่อเนื่องเสียงมันต่อวิธีการฟังเสียงนะครับจะบอกวิธีการแล้วก็จินตนาการไปตามเสียงเสียงสูงเสียงต่ำเสียงขยับมันจะเพลินมันจะเพลินเพราะฉะนั้นการใช้เสียงรักษาสุขภาพส่วนแล้วก็มากด้วยนะเสียรักษาสุขภาพจิตเรื่องเสียงเนี่ยได้ผลนะได้ผลนะครับส่วนเสียงดุงที่ทำเนี่ยก็จะพยายามไม่ให้มันขาดเสียงไงไม่ให้เสียงขาดก็บอกให้รู้เลยแหละครับไม่ให้เสียงขาดนั้นถ้าก็ฟังไปตามที่ผมจะใส่น้ำหนักไปมากเบาพวกนี้แล้วมันจะเข้าไปเข้าหูสู่ใจมันจะไปคลีนไปล้างสมองให้ได้ทำให้สมองใช้ทำให้หัวเบาโอเคนะจับเคล็ดให้ได้ไม่ใช่ฟังธรรมดาเฉยๆลุงก็บอกให้รู้เรียบร้อยแล้วในเคล็ดเพราะว่าไอ้พลังงานมรสุมมันซ่อนอยู่ในเสียงของลุงที่กำลังทำครับโอเคนะพร้อมป้ายเอ้ยไม่ดังเลย
อย่าลืมสูดหายใจนะครับ สูดหายใจเข้าไปลึกๆจะเชื่อมโยงกันฟังเสียงหัวใจของตัวเองเต้นด้วยยิ่งดีนะครับประกอบกันนี่แหละคือสมาธิทั้งนั้นที่ว่าวันหนึ่งอยู่กับตัวเองแค่นี้ก็พอ2-3 นาทีที่ลุงให้นะครับมันเป็นเรียลไทม์นะครับอย่าลืมสดๆนี่มันดีตรงนี้แหละสังเกตมันจะเข้าไปลึกหรือมันเป็นเกลียวอย่าลืมนะกำลังสร้างภูมินะสร้างภูมิต้านทานในตัวเราเองเพื่อรักษาตัวเราเองขณะเดียวกันก็เพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อราใดๆก็แล้วกันไม่ให้เข้ามาวุ่นวายกับร่างกายของเราโดยเฉพาะยิ่งป้องกันที่กำลังฮอตฮิตอยู่ในโลกใบนี้คือป้องกันไวรัสโคโรนาด้วยนะครับไวรัสโคโรนาได้ยินเสียงลุงมันก็หัวหกหัวหดไปหมดแล้วล่ะเอาจริงไม่ได้พูดเล่นๆกล้าพูดได้ด้วยที่ว่าเนี่ยคนรับได้ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่มีพิษมีภัยเนี่ยรับไปเถอะประโยชน์ทั้งนั้นเลยเอาละมาเป็นจังไดทีนี้ครับอธิบายความรู้สึกและความนึกคิดได้เลยนะครับอธิบายผ่านความรู้สึกมาเพราะว่าเหมือนปกติธรรมดานะครับโอ้มีคนถามเรื่องเบอร์โทรศัพท์ใครจำเบอร์โทรศัพท์ลุงได้พิมพ์ให้หน่อยนะที่ YouTube ในหน้า YouTube นะโทรศัพท์ลุงเบอร์โทรศัพท์กลางนะครับ02-985-98-86เตรียมปากกาไว้เอากระดาษไว้เจอลุงได้ที่ไหนคะเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรลุงอยู่ที่สะพานพระนั่งเกล้าถนนรัตนาธิเบศร
เขตอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งทางทิศตะวันตกนะครับแถวนี้เขาเรียกว่าไซม้าดีมากครับขอบคุณครับไอดีไลน์22.7ครับนั่นแหละติดต่อไอดีไลน์เนี่ย22.7แน่นอนที่สุดนะครับแล้วก็ถามโลเคชันครับก็จะส่งโลเคชันให้ถ้าจะมาตาม GPS ใช่ไหมล่ะก็ง่ายขึ้นเยอะก็ โอเคครับอ้าวรู้สึกอย่างไรพิมพ์มาบอกลุงหน่อยแล้วก็มาแชร์กันเสียงกับแสงต่างกันแค่ไหนอันนี้มันเข้าตาสองมันเข้าใจโทษเข้าหูผมว่าเข้าหูมันจะซาบซึ้งกว่าเข้าหูแล้วมันจะลึกซึ้งกว่าผมว่านะในส่วนตัวลุงเพราะว่าเวลาทำสมาธิจริงๆเนี่ยลุงไอ้หูเนี่ยสุดยอดมากสิ่งที่ได้จากหูสุดยอดมากเข้าหูร้อนทะลุหลังมือเฮ้ยหลังหัวร้อนทะลุหลังมึนหัวไอกระแทกออกมาครั้งเดียวโล่งจมูกเลยค่ะโอ้โหไอกระแทกเข้าท่าได้ครับไอกระแทกกระแทกแดกดันนะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้มึนมึนหัวเลยฮัทเช่เดี๋ยวโหโล่งนะโล่งทั้งจมูกทั้งหัวเลยนะครับนั่นยังไงเบอร์โทรศัพท์ยังไงคุณทิพย์นะฮะมีคนบอกมาแล้วเนี่ย029859886ขอบคุณคุณสิริวัลครับเอาพิมพ์บอกมาตามความรู้สึกได้แต่เท่านั้นตอนนี้มัน3 ทุ่มกับอีก54 นาทีที่ฝ่ามือยุบยิบตัวเบาโล่งข้อเท้ากระตุกมันได้ทั้งฝ่ามือฝ่ามือไปหมดโอเคท่านชัยชุมพลหนูได้ข้ามอากาศไปด้วยร้อนลงไปที่เอวและมีน้ำลายออกมาดีมากค่ะน้ำลายคือน้ำย่อยนะครับน้ำย่อยคือเอนไซม์นะครับจำด้วยอาหารที่เราดื่มกินเข้าไปเนี่ยมันเจอน้ำย่อยปุ๊บมันจะย่อยง่ายนะครับน้ำย่อยจากนั่นแน่คุณเรโนบอกเลขที่22/7เลยหมู3นั่นแน่บอกเรียบร้อยครบถ้วนกระบวนความนะคุณเรโนนี่แน่คนรอบครอบรอบพอนะน้ำลายคือน้ำย่อยอาหารการกินทุกวันนี้เวลาเราเคยเรียนรู้กันมากมายกับกองอาหาร5 หมู่เนาะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่แวะแล้วก็วิตามินต่อไปนี้คิดอยู่อย่างเดียวอาหารคือสสารน้ำคือสสารอาหารคือสสารย่อยสลายปุ๊บกลายเป็นพลังงานคิดแค่นี้พอเห็นไหมนั่นก็เอาอิ่มเข้าไว้เอาอิ่มเข้าไว้เอาหนักท้องเข้าไว้เห็นไหมเอาพลังงานมาใช้ในการขับเคลื่อนจะเป็นเคลื่อนไหวเคลื่อนที่คิดอยู่แค่นี้ผมว่าชีวิตนี่ก็ง่ายเยอะเลยง่ายเยอะมากด้วยเห็นไหมครับมันถึงยุคมันฮะยุคสสารพลังงานไขมันกินเข้าไปมันก็ย่อยสลายกลายเป็นพลังงานไขมันนี่แหละตัวไขมันนี่ผมว่ามันจะย่อยสลายง่ายกว่าน้ำตาลบางคนบอกว่าน้ำตาลจะไวกว่าก็พอได้นะ
ถ้าจะว่าไปตรงนี้แต่ส่วนตัวลุงน้ำมันมันจะย่อยสลายกลายไปเป็นพลังงานได้ไวกว่าน้ำมันมะพร้าวไงน้ำมันหมูไงน้ำมันเบนซินไงใช่ไหมตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิงถ้าพูดถึงว่าน้ำมันนะแต่จะไปกินน้ำมันเบนซินเข้าให้แหละลุงก็พูดจาเพื่อเปรียบเทียบให้เหม็นได้ง่ายเฉยๆหรอกครับมันจะไวไฟไวต่อการเผาไหม้สันดาปนั่นเองครับบอกให้ทราบว่าน้ำมันมันจะไวต่อการเผาไหม้สันดาปกว่าสิ่งใดใช่ไหมล่ะหัวเบามือชาหายใจดีขึ้นต้องมันจะครับต้องให้มันได้พลังงานตัวนี้มันจะไปขับเคลื่อนภายในนะครับภายในพวงจันทร์มันจะออกมามันจะขับสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายเช่นออกมาทางด้านอะไรล่ะเหงื่อออกมาทางด้านถ่ายหนักถ่ายเบาพวกนี้ครับออกมาทางจมูกไอจามพวกนี้ทั้งนั้นแหละเขาเรียกว่าขับจากภายในมาสู่ภายนอกบางคนพอเวลาเจอพลังงานเนี่ยผื่นมาขึ้นมาเต็มตัวแล้วครับผื่นไม่นานก็จะหายขาดมันขับออกจำได้ครับมันขับออกนะทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่สามารถทำได้วิธีนี้ทำไม่ได้เลยนะครับบดประตูวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้ทุกกรณีนะฮะบอกให้ทราบอันนี้มันเรื่องของพลังงาน มันมาจากจิตรักษาภายในขับจากภายในออกสู่ภายนอกนั่นคือสิ่งที่มันวิจิตพิสดารคือตรงนี้เองครับก่อนรับพลังงานก่อนรับพลังเสียงนอนหยุดอากาศไปจนถึงหลับหูยังได้ยินเสียงลุงค่ะพอได้ยินเสียงขันเสียงขันเสียงระฆังในตัวมันกระเพื่อมตามเส้นเสียงตามเส้นเสียงเส้นเสียงใช้ได้ครับตามเส้นเสียงของลุงออกได้ครับได้ครับได้เสียงผมเนี่ยมันไปตกที่ไหนนะครับถึงบอกว่าเปิดดังๆเข้าไว้มันเป็นคลื่นมันไม่รู้ว่าบ้านไหนมีผีอย่างนี้ดีกว่ามันไล่ผีให้คำว่าผีคือพลังงานไม่บริสุทธิ์จำด้วยครับนั่นนะไอ้บริสุทธิ์มันเข้าไปแทนที่ไม่บริสุทธิ์มันจะออกไปเองครับเสียงผมเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเปิดดังๆบ้านใครบ้านใครนะครับเปิดไปยังใต้ต้นไม้บ้างต้นไม้มันจะออกดอกผลให้ดูนะครับร้องสิครับเป็นอะไรบ้างมันจะได้รู้ว่าเสียงลุงเนี่ยมันเกิดผลจริงไม่จริงมันไม่ได้สูญเสียอะไรเนี่ยครับใช่นะแสงก็ดีค่ะเวลาทำสมาธิเห็นท้องฟ้าดาวระยิบระยับอยู่ไกลๆแล้วก็มีแสงเหมือนไฟฉายส่องมาบนท้องฟ้าหมุนขึ้นหมุนลงเหมือนกังหันเลยโอ้ดีจังเลยใช่แสงก็ดีไปอย่างนึงหูก็ดีไปอย่างนึงต่อไปก็ได้กลิ่นได้กลิ่นไหมครับเวลาผมสูบบุหรี่เนี่ยได้กลิ่นไหมครับที่บ้านท่านได้กลิ่นไหมครับผมสูบบุหรี่บ้านผมนี่แหละครับ กลิ่นมันนะคนไหนสังเกตก็จะรู้พวกนี้ไม่สังเกตก็ไม่รู้นะครับสังเกตเอาก็จะรู้เองมันได้กลิ่นได้ยังไงที่บ้านไม่มีใครสูบบุหรี่เลยข้างบ้านก็จะไม่มีเอ้ยอยู่คนเดียวมันไม่กลิ่นบุหรี่มาได้ไงวะอย่าคิดมากกลิ่นบุหรี่ลุงก็แล้วกันอย่าคิดมากอย่าคิดมากนะง่ายดีด้วยที่ว่าคิดทำไมลุงสรุปให้เรียบร้อยแล้วเนาะจบไหมไม่มีใครเพิ่มเติมนะ
โอเคดูผลจากการที่ได้ยินเสียงไปก็ได้ตามลำดับก็แล้วกันเนาะดีใจด้วยครับเอาล่ะเพียงพอพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกติเด้อนะจะทำอะไรก็ทำซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอทุกคนทุกท่านก็แล้วกันเนาะพร้อมๆวันนี้อย่าลืมล่ะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินการที่หามาได้เวลาจะเดินทางไปใกล้ไปไกลไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังไปล่างไปบนไปด้วยความมืดสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเนาะมีอะไรกันหลายคนก็อยากจะได้พรพรที่ดีที่สุดคือความคิดของเจ้าเองนั่นเองนั่นคือพรที่ดีที่สุดนะครับเอาแน่ๆก็แล้วกันก่อนจากกันวันนี้นะฮะสุขเถิดสุขเถิดเช้าประชาลุงออกลุงออกเกินบ้าแล้วแอปหนึ่งหม้อแหละ unconscious ขออนุญาตมาคุ้มภัยที่ไหนมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งแหละทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอเมนโอและอมิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม